รายการหนึ่งนะคะที่เริ่มกันมาหลายวันแล้วนะคะนั่นก็คือการแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์คัพ2019ที่หาดจอมเทียนพัทยานะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะศึกเจ็ตสกีรายการแกรนด์สแลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการบินไทยเจ็ตสกีเวิลด์คัพ2019นะคะก็เปิดฉากมาก็สนุกสนานตื่นเต้นมากนะคะที่หาดจอมเทียนพัทยาตั้งแต่5ธันวาคมแล้ววันนี้8ธันวาคมวันสุดท้ายของการแข่งขันและที่สำคัญก็คือนักแข่งจะมาชิงชัยกันรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ9รุ่นในระดับโปรแล้วก็เก็บคะแนนสะสม World Series ในรุ่น Pro Sport GT และ Pro Jet Ski นั่ง 1,100cc นะคะหรือ Pro Runabout 1,100 Open นั่นเองนะคะซึ่งจะชิงชัยในรอบการแข่งขันช่วงบ่ายวันนี้ค่ะในโมโตที่4โมโตสุดท้ายนะคะก่อนจะรวมคะแนนประกาศแชมป์โลกในแต่ละรุ่นล่าสุดเนี่ยผลการแข่งขันเมื่อ10โมงเช้านะคะนักแข่งหญิงแกร่งหนึ่งเดียวของไทยที่เข้าแข่งร่วมกับนักแข่งชายโปร AM Runabout Open อรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์เอาชนะนักแข่งชายจากญี่ปุ่นจากเกาหลีจากเยอรมันและออสเตรเลียนะคะเธอมีผลคะแนนรวม4โมโตเนี่ยนำมาเป็นอันดับ1คว้าแชมป์ได้ในรุ่นนี้นะคะส่วนบ่ายวันนี้ต้องลุ้นนักแข่งไทยที่มีโอกาสมากที่สุดในรุ่นโปรเจสสกีนั่ง 1,100cc ซึ่งเป็นการชิงชัยกันเองของนักแข่งไทยก็คือสุภักษ์เศรษฐุระแล้วก็เพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์ค่ะที่มีคะแนนรวม2โมโตเท่ากันเลยนะคะรวมทั้งบุ๊กเสริมสุวรรณที่คะแนนตามมาติดๆเช่นเดียวกันรุ่นโปรสปอร์ต GP 4โมโตทัพเจสกีไทยเนี่ยมีสุภักษ์เศรษฐุระลงลุ้นแชมป์ด้วยนะคะหลังจากไปคว้าแชมป์เวิลด์เป็นแชมป์โลกอ่ะนะคะเป็นแชมป์โลกเวิลด์ไฟนอลที่อเมริกามาแล้วแข่งไป2โมโตเมื่อรวมคะแนนปรากฏว่าทั้งสุภักษ์และก็ดัสตินฟัตติ้งตัวเต็งจากอเมริกาเป็น2คนที่มีคะแนนลุ้นแชมป์กันอย่างสูสีมากต้องตัดสินกันที่โมโตสุดท้ายบ่ายวันนี้นะคะสุภักษ์เนี่ยบอกกับเรานะคะบอกว่าจะทำเต็มที่ค่ะส่วนคะแนนรวมสะสมเวิลด์ซีรีส์ที่ไทยยังตามอยู่ก็ยังมีลุ้นที่จะพลิกมาเป็นผู้นำได้เหมือนกันโดยเจ็ตสกีของสุภักษ์เนี่ยพิเศษมากเป็นเจ็ตสกีที่ทำด้วยคนไทยแต่ได้มาตรฐานระดับโลกนะคะเจ็ตสกีฝีมือคนไทยค่ะนักแข่งก็ตั้งใจเก็บคะแนน2โมโตแรกของรุ่นระดับมืออาชีพที่มีนักแข่งระดับโลกลงลุ้นแชมป์แล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะที่จะมอบให้กับแชมป์รุ่นโปร6รุ่นสุดยอดของโลกตลอดการแข่งขันก็มีนักท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติเข้ามาชมคึกคักซึ่งผู้จัดเองก็หวังผลนะคะว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คนแล้วเชื่อว่าจะเดินทางมาในลักษณะการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกค่ะส่วนแฟนๆที่ไม่ได้ไปนะคะวันนี้ติดตามช่อง 9 Mcot HD หมายเลข30จะนำเทปบันทึกการแข่งขันมาให้ชมกัน 4:00 น.นะคะห้ามพลาดค่ะวันนี้ค่ะ